Golfing dalam kesedihan. Tidak apa loh. Buang bermain. Sorry. Yeah. Thank you. 4โมง鞋子。อบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคโรชัวค่ะและราคาทุกสี่หวยที่ถึงค่ะนั่นค่ะเริ่มเก็บเงิน3 วันแล้วค่ะสนามบินดอนเมืองเมื่อปี 2551 แต่ศาลมองว่าเป็นการบุกรุกสถานที่ราชการและฝ่าฝืนพรก.ฉุกเฉินตัดสินลงโทษปรับคนละ 20,000 บาทจำนวน 13 คนนายชูชัยประมงคลเลขาธิการคณะกรรมการการข่าวและสนับสนุนการต่อต้านเกี่ยวกับการเลือกตั้งดูบ้างอ่ะ เป็นโล่งไปเลยอ่ะเชิญไปที่ลองดูดิลอง